สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูข้าวมันไก่พร้อมสูตรน้ำจิ้มแซ่บๆอร่อยลงตัววิธีทำก็ทำไม่ยากเลยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นไก่นะครับผมจะใช้ไก่อยู่ที่1ตัวตามด้วยเครื่องที่เราจะนำไปผัดในข้าวนะครับหนังไก่ครับที่อยู่ในถ้วยสีเขียวนะครับก็จะเลาะมาจากไก่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับในส่วนของตูดเนี่ยเขาจะมีหนังอยู่เยอะเราก็เลาะออกมาสักส่วนหนึ่งครับก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับเพื่อที่เราจะนำมาเจียวเป็นน้ำมันนะครับข้าวมันของเราก็จะได้หอมมันไก่ไปด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นหอมแดงสับกระเทียมสับแล้วก็ขิงหั่นแว่นนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องที่ใส่ในน้ำซุปนะครับก็จะมีใบเตยนะครับใส่3ใบแล้วเราก็มัดไว้แบบนี้เลยตามด้วยขิงหั่นแว่นรากผักชีแล้วก็ฟักครับขั้นตอนต่อไปเราก็ไปลงมือทำกันเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาทำซุปกันก่อนนะครับใส่ไก่ลงไปครับน้ำอันนี้น้ำยังไม่เดือดจัดนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยรากผักชีใบเตยแล้วก็ฟักครับใส่ลงไปนะจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยเกลือ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะครับส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างอีกทีนึงนะตามด้วยซีอิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะในส่วนของน้ำซุปเราปรุงแค่พอหอมไปก่อนนะครับเราไม่ต้องปรุงหนักจนเกินไปเพราะว่าน้ำซุปของเราเนี่ยเราจะเอาไปใส่ในข้าวด้วยนะครับพอเราปิดไว้สักพักหนึ่งเนี่ยสักประมาณ15นาทีเราก็มาเปิดดูนะครับแล้วเราก็ตักฟองออกแบบนี้เลยนะครับพอเราตักฟองออกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะนำแก้วมาตักน้ำซุปนะครับแบ่งไว้เพื่อที่จะนำไปใส่ในข้าวนะครับตักแบ่งน้ำซุปไว้เพื่อที่จะทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยมันหายร้อนด้วยนะครับตักให้พอดีกับข้าวนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มั่นใจเนี่ยก็ตักเผื่อเกินไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำซุปมันเกินเนี่ยเราก็สามารถเอามาใส่ในหม้อได้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็ต้มทิ้งไว้อีกสักประมาณ 30-40 นาทีเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนของข้าวกันเลยนะครับเรานำมันไก่ของเรานะครับลงไปรวนให้มันเกิดน้ำมันแบบนี้นะครับเปิดระดับไฟเป็นไฟเบานะครับรวนจนให้น้ำมันมันออกมาแบบนี้เลยนะครับรีดน้ำมันออกมาจนสุดแบบนี้นะครับระดับไฟอ่อนนะครับจากนั้นเราก็จะนำเครื่องที่เราเตรียมเนี่ยลงมาผัดได้เลยนะครับก็จะมีหอมสับกระเทียมสับแล้วก็ขิงหั่นแว่นนะครับผัดกับน้ำมันไก่ให้หอมเลยนะครับนี่เลยนะฮะผัดให้เหลืองหอมเลยนะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับขั้นตอนนี้การผัดก็จะทำให้ข้าวของเรามีความหอมนุ่มอร่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นข้าวสารนะครับก็จะเป็นข้าวเจ้านะข้าวสารก็นำลงไปผัดเลยนะครับระดับไฟก็ใช้ระดับไฟอ่อนขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเราจะผัดจนเม็ดข้าวของเราเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้เลยครับต้องผัดนานแค่ไหนนะครับผมตั้งเวลาให้เลยก็จะผัดในไฟอ่อนแบบนี้ไปสักประมาณ30นาทีนะครับพอได้ประมาณ30นาทีเนี่ยเดี๋ยวข้าวของเราก็จะได้ประมาณนี้พอเปลี่ยนสีดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะครับแล้วก็นำน้ำซุปที่เราเตรียมไว้จนเย็นเป็นปกติแล้วนะครับอุณหภูมิปกติไม่ร้อนจนเกินไปนะครับก็นำมาใส่ในหม้อได้เลยปริมาณน้ำที่เราใส่ลงไปนะครับก็จะเป็นปริมาณที่เราหุงข้าวในทุกๆเช้านะครับหุงปกติเลยแต่เพียงแค่ว่าขั้นตอนมันเปลี่ยนไปในการทำเท่านั้นนะครับพอเราได้ปริมาณที่เราหุงแล้วเนี่ยก็นำไปใส่หม้อกดหุงข้าวปกติเลยนะครับเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาเปิดดูน้ำซุปกันเราจะนำไก่ออกมาทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเอาออกมาพักไว้ให้เย็นด้านนอกนะครับในขั้นตอนที่เราตักน้ำซุปออกไปเนี่ยพอเราตักออกไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถปรุงเพิ่มเติมได้เลยนะครับรสชาติขาดเหลืออะไรเราก็สามารถเติมลงไปได้เลยนะครับผมก็เติมไม่เยอะมากนะครับเติมซีอิ๊วขาวอีกนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสอีกหน่อยนะครับก็โอเคแล้วเพียงเท่านี้ก็ได้น้ำซุปหอมๆแล้วครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มนะครับก็ใส่พริกสับลงไปกระเทียมสับขิงสับรากผักชี7รากนะครับตำให้ละเอียดครับก็ละเอียดดีเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเรามาปรุงรสชาติกันซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำเต้าเจี้ยวน้ำมะนาวน
ะครับเพียงเท่านี้ก็คลุกๆให้ส่วนผสมเข้ากันขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้เพื่อนๆได้ดูแบบครบสูตรไว้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้โอเคครับทำน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวของเราก็ดีพอดีบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเพื่อนๆ เราจะมาตักให้เพื่อนๆดูกันนะครับเม็ดนุ่มสวยกำลังดีนะครับไม่แฉะจนเกินไปแล้วก็ไม่เละนะครับเพื่อนๆนะฮะแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่ผมซื้อเพิ่มเติมมาก็จะเป็นเลือดไก่นะครับแล้วก็มีเครื่องในไก่สักนิดนึงนะครับเราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟกันครับก็จะมีแตงกวานะครับหั่นแว่นแบบนี้แล้วก็ใส่เลือดลงไปแล้วก็จะเป็นเครื่องในไก่นะครับแล้วก็เอาข้าวมาคว่ำให้สวยงามแบบนี้จากนั้นเราก็สับไก่ลงโปะลงไปได้เลยนะครับตามด้วยน้ำจิ้มที่เราตามไว้เมื่อกี้เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวมันไก่อย่าลืมเอาน้ำซุปร้อนๆมาด้วยนะครับอันนี้เราก็จะถ่ายเพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆแต่ก็จะใช้เวลานิดนึงก็นำสูตรนี้ลองไปทำตามกันดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนผสมหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมจะทิ้งให้ไว้ที่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ไปดูเพิ่มเติมกันดูได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ